บ้าครับผมว่าบ้ามากครับวิ่งเกิน42คือว่าคนดีๆที่ไหนเขาไม่ทำกันครับต้องมีคนเส้นบางๆขวางกั้นอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้มองย้อนกลับไปคนอื่นก็มองเราว่ามีเส้นบางๆกั้นอยู่ก็คือคนบ้าคนดีครับเมื่อก่อนก็คือเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็เตะฟุตบอลเนี่ยคือต้องอาจจะต้องรวมทีมกัน 7-8 คนถึงจะไปเล่นได้แต่วิ่งนะครับคนเดียวนะครับใส่รองเท้าคู่เดียวถือออกไปก็สามารถที่จะเดินออกไปที่สวนหรือว่าหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านริมฟุตบาทที่ไหนก็สามารถวิ่งได้นะครับคือไม่รู้จักงานวิ่งเลยครับผมก็ยังบอกเพื่อนบอกน้องว่าไปวิ่งเสียตังค์ทำไมเราวิ่งในสวนก็ได้วิ่งในสวนเราไม่ต้องเป็นจ่ายตังค์ไม่ต้องไปอะไรวิ่งเองได้จนน้องพาไปวิ่งก็เริ่มเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่ในสวนที่เราซ้อมวิ่งอะครับคือมีทุกคนบอกผมว่าพี่ต่อมึงไปได้ยังไงทำไมถึงไปถึง100 โลได้คือผมก็ค่อยๆไปนะครับแล้วก็ซ้อมแต่ผมวิ่งทุกวันแต่วันละ5 โลผมน่าจะมีพื้นฐานในการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กอะครับของผมนี่มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับของผมเนี่ยวิ่งทุกวันวันละ5 โลที่สวนลุมวันพักน่าจะแทบจะไม่มีนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์วันเดียวหรือว่าวันที่นัดเพื่อนไปกินข้าวถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันศุกร์นี้ผมมีนัดตอนเย็นผมก็จะวิ่งเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็นัดเพื่อนไปกินข้าวอย่างนี้แล้วก็วันเสาร์ก็สวนลุมประมาณ15 โลหรือ18 โลเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็อาทิตย์ก็จะมีตั้งแต่21 30หรือบางวันไอ้บางอาทิตย์ขยันหน่อยก็อาจจะเป็น42ผมเคยวิ่ง5อาทิตย์ติดระยะ42กิโลวันอาทิตย์5ครั้งติดอย่างแรกนะครับผมบอกเลยว่าคุณถ้าเกิดคุณผ่านระยะมาราธอนไปแล้วคุณลองถามใจตัวเองคุณก่อนว่าคุณอยากจะก้าวข้ามระยะมาราธอนไปหรือเปล่าถ้าเกิดอยากก้าวข้ามคุณลองครับแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองดึงพลังงานอัลต้าในตัวของเราออกมานะครับทุกคนน่าจะมีนะครับผมคิดว่าทุกคนมีแต่ต้องฟังเสียงร่างกายด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่ไหวก็พอหยุดอย่าฝืนแล้วก็เริ่มใหม่ได้ครับนับหนึ่งใหม่ได้ทุกดีกว่าไปบาดเจ็บแล้วก็พักไปยาวนะครับวิ่งไม่ยากนะครับแต่ตื่นขึ้นไปวิ่งเนี่ยยากลองครับลองมันจะมีตัวร้ายกับตัวดีในร่างกายเรานะครับพยายามมาชนะตัวร้ายให้ได้ตื่นเสร็จแล้วก็ออกไปใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งครับเชื่อได้คุณต้องชนะมันแน่นอนครับ